ทุกท่านทุกคนนั้นพร้อมหรือยังครับที่พร้อมจะก้าวไปพร้อมๆกันจับมือกันก้าวไปเดินก้าวไปอย่างมีสติพร้อมด้วยความดีพร้อมด้วยความเมตตาพร้อมเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดไปกรรมลิขิตเสนอตอนเราคือเพื่อนกันคือกัลยาณมิตรกรรมลิขิตเสนอตอนลูกน้ำอยากถามคุณพ่อครับคุณพ่อครับว่ายังไงล่ะลูกน้ำลูกน้ำอยากจะถามคุณพ่อครับว่าคนเรานั้นเกิดมาจำเป็นไหมครับว่าจะต้องมีบ้านจำเป็นสิลูกน้ำเพราะบ้านเนี่ยเป็นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหากเราไม่มีบ้านหรือเราขาดที่พักพิงเนี่ยมนุษย์เหล่านั้นก็จะลำบากยังไงล่ะลูกคุณพ่อครับน้ำลูกน้ำอ่ะคืออยากจะถามว่าการสร้างบ้านแต่ละหลังลำบากไหมครับลำบากสิลูกกลัวจะเก็บเงินเก็บทองมาได้เนี่ยลูกรู้ไหมครับว่าคุณพ่อเนี่ยหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยจะต้องทำงานใช้สติปัญญาใช้สติปัญญายังไม่พอนะลูกต้องใช้เนี่ยร่างกายเนี่ยต้องออกไปต่อสู้ในแต่ละวันต้องใช้ความอดทนความมานะความพยายามและต้องมีความเพียรด้วยลูกและต้องมีความรักในงานที่ออกไปทำนั้นด้วยลูกกลัวจะเก็บเงินเก็บทองมาได้เนี่ยลูกรู้ไหมเก็บเงินมาได้แล้วนั้นลูกน้ำรู้หรือเปล่าครับจะต้องแบ่งเงินเก็บไว้เนี่ยแบ่งออกมาเนี่ยประมาณ 3-4 กอง1กองแรกนั้นใช้ในการดำรงชีพยังไงล่ะลูกกองที่2นั้นใช้ไว้เพื่อสร้างอนาคตกองที่3นั้นก็ค่ารักษาพยาบาลกองที่4นั้นก็คือเก็บเอาไว้ให้ลูกยังไงล่ะครับเหลือไว้พยายามจำเป็นยังไงล่ะลูกอ๋อเหรอครับคุณพ่อครับลูกน้ำลูกน้ำลูกน้ำอยากจะถามคุณพ่ออีกครับว่าธรรมชาติเนี่ยสำคัญต่อมนุษย์เราไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือธรรมชาติเลยครับคุณลูกน้ำรู้ไหมครับลูกน้ำยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่คุณพ่อครับลูกน้ำอยากถามต้นไม้เนี่ยสำคัญไหมครับต่อบุคคลทั่วไปอะครับสำคัญสิลูกต้นไม้นั้นเนี่ยหากบ้านเมืองเราขาดต้นไม้ไปบ้านเมืองเราเนี่ยก็ขาดทรัพยากรทางธรรมชาติบ้านเมืองเรานั้นก็คือขาดความอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองเรานั้นก็จะเกิดการแห้งแล้งก็จะเกิดการน้ำท่วมก็จะเกิดพื้นดินเนี่ยพิโรธลูกรู้ไหมครับเพราะว่าธรรมชาตินั้นขาดความสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีการสมดุลคือต้องมีการบาลานซ์กันลูกรู้ไหมครับเข้าใจครับคุณพ่อครับน้ำเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับคุณพ่อก็มีประโยชน์สำคัญสิลูก1ใช้ในการดำรงชีพใช้ในการดื่ม2ต้องใช้ในการอุปโภคและบริโภคอุปโภคนี่ก็คือในการดื่มกินยังไงล่ะลูกครับอ๋อเหรอครับแล้วดียังไงล่ะครับก็มีข้อดีเยอะนะลูกเดี๋ยวพ่อจะตอบให้ครับคือน้ำนั้นเนี่ยคือเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งคือเป็นน้ำเนี่ยที่มนุษย์เราเนี่ยต้องใช้ดื่มกินใช้ชำระล้างทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างลูก
ใช้ในการลดสวนผักหรือทำการเกษตรหรือทำเกี่ยวกับปศุสัตว์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปอ๋อครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับลูกน้ำอยากถามว่าแล้วโรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาเนี่ยสำคัญอย่างไรครับคุณลูกรู้ไหมครับว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่หรือสถานที่ศึกษาเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญต่อมนุษย์ต่อคนเรานี่มากเลยล่ะลูกคือว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นที่อบรมบ่มนิสัยให้ความรู้ให้การศึกษาแก่เด็กเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นบิดามารดาเป็นคนที่สองต่อจากพ่อยังไงล่ะลูกครับอ๋อครับคุณพ่อครับถ้าหากไม่มีโรงเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับลูกน้ำรู้ไหมครับถ้าหากไม่มีโรงเรียนไม่มีสถานที่ศึกษามนุษย์เรานั้นก็จะต้องเรียนรู้เองตามธรรมชาติมองไปในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ทุกๆที่นั้นก็เป็นโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนโลกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองแต่ว่าโรงเรียนนั้นเนี่ยคือเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักศึกษาและนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นเพื่อให้มนุษย์เนี่ยทันยุคทันสมัยขึ้นคือถ้าหากว่าเรียนเอาเองเลยเนี่ยคุณลูกรู้ไหมครับก็จะช้าเพราะฉะนั้นต้องมีสถานที่ศึกษาอย่างไรล่ะลูกครับอ๋อครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับลูกน้ำเห็นคุณพ่อใช้โทรศัพท์มือถือทุกวันเลยครับคุณพ่อแล้วยังไงครับลูกน้ำลูกน้ำอยากทราบว่าหน้าจอมือถือต้องทำความสะอาดทุกวันไหมครับคุณพ่อต้องทำความสะอาดทุกวันสิครับลูกถ้าคุณพ่อไม่ทำความสะอาดโทรศัพท์เนี่ยมันจะเป็นคราบฝุ่นเป็นมันพ่อก็ต้องใช้สำลีในการเช็ดบางครั้งนั้นก็จะต้องใช้น้ำยาบ้างลูกเพราะว่าต้องเช็ดกันฝุ่นกันคราบเหงื่อคุณลูกรู้ไหมครับถ้าไม่เช็ดล่ะครับคุณพ่อคือตรงนั้นเนี่ยก็จะสกปรกก็จะเกิดแบคทีเรียคุณพ่อครับผมเห็นคุณพ่อตอบคอมเมนต์ทาง YouTube อ่ะตอบให้เพื่อนนะครับคุณพ่อผมเห็นคุณพ่อเอามือเลื่อนคุณพ่อเจ็บนิ้วไหมครับเจ็บสิครับคุณลูกลูกน้ำรู้ไหมครับกว่าคุณพ่อเนี่ยจะตอบได้แต่ละคอมเมนต์เพื่อนๆใน YouTube ก็เป็นเหมือนคุณพ่อล่ะครับพ่อเลยบอกให้คุณลูกรับทราบรับรู้ยังไงล่ะครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนที่ทำช่อง YouTube อย่างเงี้ยลูกรู้ไหมครับคือที่ทำ YouTube เนี่ยเพื่อต้องการเปิดช่องแสดงสปิริตคือต้องการแสดงเกี่ยวกับความสามารถหรือต้องการสื่อในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความสามารถเพื่อแบ่งปันเพื่อให้คนเหล่านั้นหรือมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยได้ทราบได้รับรู้ได้ติดตามยังไงล่ะครับแบบทางช่องไหนนั้นมีสิ่งที่ดีคือมีความปรารถนาดีทุกช่องล่ะครับคุณลูกน้ำรู้ไหมครับท่านทั้งหลายนั้นถึงได้ทำช่องเกิดขึ้นมาอย่างไรล่ะครับลูกอ๋อครับแต่บางครั้งอ่ะลูกน้ำก็เห็นคุณพ่อตอบคอมเมนต์อ่ะแล้วทำช่องอ่ะลูกน้ำสงสารคุณพ่อนะครับคุณพ่อนอนดึกมากเลยครับบางทีลูกน้ำมาหลับไปแล้วตั้งแต่2:30อ่ะตื่นมาตีหนึ่งคุณพ่อยังไม่นอนเลยครับคุณพ่อไม่ง่วงหรอครับง่วงสิลูกน้ำแต่คุณพ่อก็ต้องทำเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือพ่อเนี่ยนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงพ่อก็ต้องทำงานอื่นด้วยไม่ใช่รอแต่ตอบคอมเมนต์เพื่อนคุณลูกรู้ไหมครับลูกก็รู้สิครับคุณพ่อก็นี่ไงครับลูกน้ำถึงถามคุณพ่อยังไงล่ะครับ
ก็ลูกเป็นห่วงคุณพ่อกลัวคุณพ่อเป็นลมแล้วครับลูกน้ำคุณพ่อครับหากว่างๆผมอยากให้คุณพ่อพักบ้างครับครับพ่อก็หาเวลาพักพ่อก็ไม่ใช่ว่ามานั่งอยู่กับโทรศัพท์มือถือทั้งวันพ่อก็จะตอบคอมเมนต์นั้นแบ่งเป็นเวลานะคุณลูกลูกน้ำรู้ไหมครับเข้าใจครับรู้ครับแต่ผมก็เห็นคุณพ่อจับมือถืออยู่เรื่อยๆเวลาลูกหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์ลูกก็จะอยู่บ้านก็เห็นคุณพ่อนั่งตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยตอบคอมเมนต์หรือทำเกี่ยวกับ YouTube อ๋อที่ลูกน้ำเห็นคุณพ่อนั่นเหรอคือพ่อก็ต้องตอบบ้างบางครั้งพ่อก็ต้องดูเข้าไปในไลฟ์สดบางครั้งพ่อก็ต้องไปเทคแคร์เพื่อนหรือเป็นการโฆษณาช่องเหมือนที่เพื่อนๆทำกันไงล่ะครับเช่นบางทีพ่อเนี่ยก็ยังไปหาเพื่อนคือไปให้กำลังใจกันเหมือนเป็นการโฆษณาช่องเหมือนเป็นการไปพบมิตรใหม่เพื่อไปเจอกัลยาณมิตรแล้วบางทีเพื่อนอีกบางคนเขาเข้ามาดูอยู่ในคลิปเดียวกันนั้นเขาก็มาเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็เกิดการสะดุดตาสะดุดใจก็เลยเข้ามาคอมเมนต์แท็กเป็นเพื่อนกันยังไงนะลูกอ๋อเข้าใจแล้วครับลูกน้ำรู้ไหมครับทาง YouTube หรือทางธรรมชาติเนี่ยหรือในโลกมนุษย์เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องจับมือไปด้วยกันมีอย่างเดียวไม่ได้นะครับลูกนะครับหากเราทำอะไรก็แล้วแต่หากเราอยู่เนี่ยในป่าในเขาเราทำสินค้าขายอยู่ในเขาเพียงคนเดียวไม่มีใครไม่เห็นเราหรอกลูกถ้าเราไม่ทำออกสื่อทีนี้คือว่าหากเราจะค้าขายนั้นคุณลูกรู้ไหมครับเราก็จะต้องหาทำเลในที่ดีๆเพื่อไปออกค้าขายเป็นแหล่งที่มีผู้คนสัญจรพลุกพล่านของสินค้าของเรานั้นก็จะต้องตาต้องใจกับลูกค้ามากมายลูกน้ำรู้ไหมครับอ๋อลูกน้ำพอเข้าใจบ้างแล้วครับก็ทาง YouTube นี่แหละครับลูกน้ำรู้ไหมครับตรงนี้แหละเป็นสื่อให้แก่ประชาชนทุกคนเน้นเลยนะลูกน้ำทุกคนสามารถเปิดช่องเองได้คุณพ่อครับมนุษย์เราในทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถกันทุกคนไหมครับพ่อจะบอกลูกน้ำนะครับว่ามนุษย์เรานั้นทุกๆคนนั้นมีความสามารถกันทุกคนแล้วแต่คนนั้นจะมองหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของเราของตัวเองออกหรือเปล่าหากมนุษย์เรานั้นมองหาจุดเด่นของตัวเองเจอก็จะพบความจริงนั่นคือความสามารถหากมนุษย์เรานั้นทำอะไรให้จริงแล้วนั้นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสามารถทุกคนอ๋อเหรอครับลูกน้ำนึกว่าเขาเก่งเป็นคนๆไม่ใช่ครับลูกน้ำทุกคนนั้นมีความสามารถทุกคนบางคนนั้นก็พูดเก่งนะลูกน้ำบางคนนั้นพูดเก่งในทางการพูดมีสติปัญญาดีแต่ในเชิงปฏิบัตินั้นหากเขายังไม่ได้เคยฝึกเคยหัดเขายังไม่เคยก้าวเดินเขาอาจจะล้มได้คุณลูกรู้ไหมครับบางคนนั้นพูดไม่เก่งเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้พูดแต่ความสามารถของเขานั้นบางคนนั้นพอใช้ได้บางคนนั้นปานกลางบางคนนั้นในเยี่ยมยอดเลยรู้ไหมครับคุณลูกเข้าใจครับคนเราทุกคนนั้นเนี่ยเกิดมาต้องเริ่มจากการก้าวทีละก้าวหรือยืนเดินนั่งนอนยังไงครับคุณลูกไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วนั้นจะเดินได้กระโดดได้เลยนะพ่อจะบอกให้ทุกคนนั้นแม้แต่มีเท้ามีมือต้องหัดขยับมือขยับเท้าหัดคานหัดก้าวหัดเดินหัดตั้งไข่แล้วค่อยๆเดินเหมือนลูกน้ำยังไงครับลูกน้ำจำได้ไหมครับที่พ่อหัดเดินให้ลูกน้ำจำได้ครับล
ลูกน้ำเป็นคนความจำดีพอจำได้พอทักอะไรนิดหน่อยสอนอะไรลูกน้ำก็เข้าใจตั้งแต่เกิดเลยลูกน้ำเนี่ยเป็นคนที่ว่าตอบโต้ปฏิกิริยาจากผู้เป็นพ่อกับบิดามารดาเนี่ยลูกน้ำรู้ลูกน้ำเข้าใจลูกน้ำรู้ไหมครับแม้แต่ตานั้นยังสื่อภาษาหัวใจถึงลูกน้ำยังพูดไม่ได้ลูกน้ำพยายามจะพูดลูกรู้ไหมครับครับก็พอรู้แต่ลูกน้ำยังขยับลิ้นไม่ได้เลยครับลูกน้ำก็ทำตาเอาพ่อเข้าใจครับแต่ลูกน้ำรู้นะเวลาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาหาลูกน้ำลูกน้ำอย่างดีใจเลยครับที่คุณพ่อคุณแม่มาหยอกลูกน้ำลูกน้ำก็อยากจะพูดแต่ลูกน้ำยังขยับลิ้นไม่เป็นเลยครับพูดก็ยังไม่ค่อยชัดด้วยกลัวลูกน้ำจะขยับลิ้นได้ขยับปากได้ครับคุณพ่อลูกน้ำก็มีอาการอึอัดเหมือนกันนะครับคุณพ่ออยากพูดนะครับพ่อเข้าใจครับลูกน้ำเห็นไหมครับลูกน้ำทุกคนนั้นทุกอย่างนั้นต้องฝึกแม้แต่จะจับช้อนจับจานจับชามหากเราจับไม่ดีเหมือนลูกตอนเป็นเด็กลูกเห็นไหมครับพอจับปุ๊บก็จะหล่นจะร่วงแต่พอลูกโตมาได้ขวบสองขวบพอขวบที่สามเนี่ยลูกก็จับจานถือมั่นถือดีค่อยๆเดินลูกก็ทำจานไม่ร่วงอีกแล้วลูกสังเกตไหมครับสังเกตครับแต่ตอนลูกสองขวบลูกจำได้ดีลูกก็ไปจับแล้วมันก็ร่วงเลยคุณพ่อก็เคยดุลูกน้ำลูกน้ำโกรธคุณพ่อไหมครับลูกน้ำไม่โกรธหรอกครับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อบอกสอนลูกอยากให้ลูกจับถือเป็นอยากให้มีสติปัญญาคุณพ่อสอนลูกน้ำมาเสมอจะหยิบจะจับอะไรนั้นให้คิดก่อนพูดคุณพ่อเคยบอกลูกน้ำครับให้คิดให้ดีวางแผนให้ดีแล้วก็ไปจับชามจับจานหรือจับของสิ่งนั้นทุกวันนี้ลูกน้ำก็จำคำของคุณพ่อได้ดีครับดีแล้วลูกคือมนุษย์เราเนี่ยรู้ไหมลูกน้ำคนเราเนี่ยจะมีเพียงแค่บ้านหนึ่งหลังหากตามจริงๆแล้วเนี่ยหากไม่มีเลยก็จะไม่ดีไม่ดียังไงครับพ่อลูกน้ำอยากทราบครับก็คือว่าขาดที่อยู่อาศัยก็เหมือนขาดปัจจัยสี่ยังไงลูกปัจจัยสี่นั้นก็จะมีที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนะครับลูกน้ำเพราะว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องมีสิ่งนี้หากขาดสิ่งนี้ไปแล้วนั้นมนุษย์นั้นจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความยากลำบากคุณพ่อครับลูกน้ำอยากทราบว่ากว่าลูกน้ำจะโตลูกน้ำเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะลำบากไหมครับลำบากสิครับลูกน้ำรู้ไหมครับพ่อแม่ทุกคนหรือบิดามารดานั้นทุกครอบครัวเนี่ยไหนจะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็จะต้องเลี้ยงบุตรธิดาและอีกหลายๆอย่างเลยในการทำมาหากินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ของเราทุกครอบครัวลูกรู้ไหมครับที่ทุกคนทำช่อง YouTube กันอยู่เนี่ยคือบางคนนั้นก็มีเจตนารมณ์หนึ่งอยากแบ่งปันความรู้สองอยากมีเพื่อนนั้นเนี่ยคือแก้เหงาได้ไงครับลูกน้ำสามคืออยากได้เงินเพราะว่าช่อง YouTube เนี่ยเขาเปิดกว้างอย่างไรลูกเพื่อให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยให้แสดงความสามารถคือทางช่อง YouTube เนี่ยเขาไม่ได้มีการปิดกั้นขอทุกคนนั้นมีความสามารถ
ที่จะแสดงออกมาทางช่อง YouTube นั้นเขายินดีต้อนรับคุณลูกรู้ไหมครับรู้ครับแต่เจตนาของคนนั้นของทุกคนนั้นมีมากมายหากคุณพ่อจะพูดให้คุณลูกน้ำฟังลูกน้ำรู้ไหมครับคุณพ่อไม่ได้นอนแน่เลยอ๋อเหรอครับผมว่าให้คุณพ่อได้พักดีกว่านะครับเพราะว่าคืนนี้ก็ดึกแล้วถ้าอัดคลิปยาวไปหรือนานไปเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ชอบดูจบด้วยคุณลูกน้ำก็รับทราบนี่ครับใช่ไหมลูกใช่ครับลูกน้ำก็เป็นห่วงคุณพ่อนะครับครับนี่คือเป็นการสนทนาธรรมธรรมชาติกับลูกสุดท้ายนี้ทางช่องของเรานั้นมีความยินดีเป็นอย่างมากต้อนรับทุกท่านทุกเพศทุกวัยครับที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปครับทุกท่านทุกคนครับครับสวัสดีครับ